วัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะก็มาต่อกันเลยได้ไหมครับพาร์ทที่8แล้ว yeah! ใช่ไหมถ้าสังเกตก็ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะฮะเนื่องจากว่าพี่เกตเข้าไปเพิ่มรีซอร์ทแพ็คกับเชดเดอร์มาใช่ราวมีความแบบย่ามีความฟูยันรองเท้าเลยนะถลุตีนมากนะฮะรีซอร์ทแพ็คนี้นะฮะแล้วก็สวยงามตะการตาอะไรมาต้นไม้ก็เป็นแบบกลมๆด้วยใช่ไม้เป็นขอนไม้แบบกลมๆนะเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาทำฟาร์มแคคตัสอัตโนมัตินะฮะให้เหมาะกับ King and Queen อย่างเราแล้วก็ต้องมีละนะคะได้แล้วนี่ดูต้นไผ่ซะก่อนเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวผมวางโครงรออันนี้นะคะกี่เขาจะมาทำต้นฟาร์มแคคตัสกระบองเป็ดนั่นเองนะคะกระบองเป็ดทำฟาร์มแบบหรูหราได้วิคอบเบิลสโตนหมดอะคอบเบิลสโตนหมดในนี้ไม่มีหรอไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วทำอย่างไรดีเอาสโนว์ไปแทนก่อนละกันเออแล้วช่วงนี้แบบมีคนโยนตังเล่นแบบใช่แจกตังได้มาประมาณ 60,000 เกดได้มา 10,000 ค่ะว้าได้เขาแจกตังนะคะอ๋อของผมได้มา 50,000 เขาโยนให้ นี่ลดมากเลยนะคะเนี่ยเขาจะมีอยู่ดีก็ประกาศแบบ dropมันนี่อะไรอย่างงี้ใช่เจอกันที่สปาไม่มีคาร์บอนสโตนเลยช่วยหาหน่อยคาร์บอนสโตนใช่ไหมได้เราฝั่งแล้วกันเดี๋ยวเกตหาฝั่งนี้ได้ได้ได้ปึ๊บคราวนี้เราก็จะมาขุดเจาะกันอีกแล้วนะคะขุดเจาะเกมมิ่งเนี่ยดูต้นไอ้นี่เลยค่ะต้นข้าวสาลีดิโหมีความเป็นโกโก้ครันดูดมสมบูรณ์มีความฟิวสวยนะไปตามฟิวไหวใช่เท่สวยงามแต่ก็อาจจะมีแสบตานิดหน่อยแต่ก็สวยคุ้มไม่แสบเท่าไหร่หรอกคิดว่ามันก็สวยดีนะผมก็ชอบแต่มีน้องบางคนนะฮะน้องบางคนวัยเหรอใช่น้องบางคนบอกว่าแสบตาพี่แต่จริงมันสวยนะชอบมากอันนี้กิ๊บเป็นคนแนะนำกิ๊บเองค่ะแล้วก็นะสวยจริงชอบไปดิชอบไปดิดูท้องฟ้าพระจันทร์ดูพระจันทร์หูท้องฟ้าแบบนะดูดิเห็นไหมเหมือนในการ์ตูนในอนิเมะอ่ะดาวกับพริบกับพริบเนี่ยแบบดูพระจันทร์ดิคะพื้นที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอ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 ไม่ใช่หน้าฉันแล้วยิ่งตอนนิดหน่อยเนี่ยแกได้มาอีกแล้วยิ่งตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนะจะสวยมากทุกคนใช่แบบตามากแล้วก็สวยมากๆเอาเดี๋ยวจับตาชิเอ้ยผมวางถูกปะวะลืมหลักการของการวางโอเคขอหินหน่อยขอหินหน่อยไม่ให้นี่โยนไว้นี่โยนเลยนั่นมันเลยสโตนเอากลับไปเอาไปขายเลยก็ได้จะได้เอาตังค์ไปกินข้าวเอาตังค์ไปกินข้าวใช่ตรงนี้แล้วสโตนไม่ได้ใช้เลยหรอขายทิ้งจริงๆอยากใช้ไว้ล่ะมันจะใช้ได้นะไว้ทำวงจรไฟฟ้าไว้ก่อนละกันมันยากมากขายเถอะโอเคขายเรียบร้อยนะคะได้มา 1,000 สมัยก่อนเนี่ย 1,000 นี่แบบหู 1,000 ใช่เดี๋ยวนี้นี่แบบ 1,000 ตอนนี้มีตังค์เกือบแสนไงรวมๆแล้วใช่ 1,000 โคตรเสร็จตังค์อึ๊บเพราะเราเริ่มร่ำรวยนะฮะรวยร่ำเอาอีกไหมเอาไอ้นี่เอาหินอีกเห็นนะไม่ไฮดูตอนนี้นะพี่เกดถือพิกแอคอยู่แล้วดูพิกแอคทางมุมขวาของจอนะฮะโคตรสวยอ่ะมันแบบเป็นพิกแอคแบบโค้งๆอ่ะได้สวยงามตะการตาชิดึมผมลืมว่าทำยังไงเดี๋ยวรอกี่ทำนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปวางแล็กตุ๊ดกันแบ็กตุ๊ดชิดึมแอปตะซอย5 บาท5 5
125มิลลิลิตรนะหินนะ2 3 4 5เอาหินอีกเยอะไหมเรื่อยเรื่อยเลยเหรอได้ใช่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเอาไปได้น่าจะพอแล้วนะเอาไปชื่อปี Thank you ครับครับวิชื่อคือกูดาวเต็มฟ้าคือจินตนาการเห็นหน้าเธอเดี๋ยวเป็นหน้าเธอไอ้ได้แล้วพี่เกมไม่อยากจะบอกลองลงไปแช่เดี๋ยวไม่ว่ายังไงของต้องมารวมตรงนี้ไม่ว่าจะตกตรงไหนบริเวณน้ำก็จะไหลมาลงณที่แห่งนี้เพราะงั้นระวังฮอปเปอร์แค่อันเดียวประหยัดไปเยอะเลยไม่งั้นฮอปเปอร์มันตั้ง 5,000 น่ะทุกคนไม่งั้นถ้าเกิดเราวางแบบตามแนวน้ำต่อบล็อกเนี่ยมันจะแบบกดแพงเพราะงั้นเราต้องใช้พื้นที่อย่างนี้แหละโอเคพี่เกสซื้อฮอปเปอร์มาให้หน่อยอะไรตัวเองมีตั้ง 60,000 โอเคซื้อเองก็ได้มาให้เขาซื้อให้เฉยเลยตังก็เหมือนกันตังเราก็ใช้ด้วยกันได้ๆเดี๋ยวซื้อให้งั้นซื้อผมซื้อมันนะโอเคให้พี่วางตรงไหนกระบองเพชรอ่ะนะวางให้แบบขอค่าตัวตายก่อนวางให้เป็นตารางหมากรุกแบบใช้พื้นที่คุ้มมากที่สุดลาก่อนดาวระยิบระยับมากตอน EP แรกๆนะพี่เกตอย่าตายนะพอ EP หลังๆแบบลาก่อนไอ EP แรกก็ให้โดดแล้วจะได้ไม่ต้องเสียอาหารไงไม่อะแต่พอพี่บอกพี่จะไปนะไปไปโอเคจะบอกว่ามาแล้วดูน้ำดิทุกคนโหสวยอลังการปั้นล่ามาให้สร้างไว้ตรงไหนพี่เกตต้องเอาขอนไม้วางเหนือน้ำแล้วจะวางยังไงอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมมาร์คจุดให้หนึ่งสองสามนี่วางบนหินเลย1 2โอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าใช่ไหมเมื่อกี้ฟ้าผ่าปะไม่เห็นไม่เห็นผ่าเลยใช่ฮึบแล้วมันก็จะล่วงเองเหรอเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งตกเหวต้องไหลมาตามน้ำเนี่ยไม่เห็นรูแล้วโคตรแย่ขุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่มาเนี่ยไหลมาตามน้ำฟืดเอ้ยไม่ล่วงอยู่ดีติดฮอปเปอร์อยู่ผมเดินยังไม่แกเดินถอยหลังไม่เห็นแค่นี้ใช่ไหมต้องทำเป็นตารางหมักลุกกระบองเพชรอ่ะนี่ไงต่อไปก็อย่างนี้เดี๋ยววางโครงให้ต่อไปก็อย่างนี้วางมาเห็นไหมนี่เดี๋ยวเห็นไหมยังไงแล้วทำไมมันลอยน้ำล่ะมันเท่แล้วก็สูงขึ้นไปอีกเหรอใช่อย่างงี้แหละฮะนี่แหละก็วางทรายบนหินแล้วก็วางกระบองเพชรเพราะว่ากระบองเพชรมันต้องเป็นอย่างเงี้ยไหนบอกมันไม่สามารถวางผมไม้ไม่ต้องแล้วหรอไม้เออไม้อ่ะพี่เกจจัดการเลยวางยังไงนี่ไงตรงนี้เป็นไม้ชิดดึบโอ้ยไหลไปรั่วหมดไหลปล่อยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลโอ้ยอุ๊ยแม่เจ้าโอเคฮึบเอาให้เต็มเอาให้อุ๊ยอัดหน้าเลเวลอะโคแบตอัพเลยจริงเหรอดีอะดิจ้ามันคือเลเวลเมื่อเราตกจากที่สูงจะลดความเสียหายลงถ้าเกิดเลเวลเยอะอ๋อ
ถูกป่ะวะเนี่ยถูกดิผิดดิผิดอ่ะดิปล่อยทำอะไรทำอะไรดามดามดามกระบองเพชรนี่เอาอีกไหมเอาเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งคุ้มเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งเยอะยิ่งเราจะมีกระบองเพชรแบบ108อันก็ได้กระบองเพชรเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้มีเควสนะมีเควสให้ทำกระบองเพชรส่งแล้วก็อะจัดให้มันหน่อยแล้วกันขายได้ไงถ้าเกิดเรามีเยอะๆแต่มันจะเยอะถึงขนาดให้ตังเราหลักพันได้เปล่าก็ไม่รู้โอเคไหมหรือเอาอีกพี่เกดว่าไงอยากได้อีกป่ะนะพี่อยากได้อีกก็เอาอีกเอาให้เอาให้เต็มน้ำอ่ะปล่อยให้ไหลไปอุ้ยอะไรไหลกระบองเพชรโอเคไม่กากแล้วตึ๊ด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 โอ้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 เจ็บถึงอยู่ข้างบนนี่คือแบบทรมานทรกรรมมากใช่หดร้ายทารุณไอ้นี่หมดอะอะไรเหรอไอ้รัวรัวหมดที่ตัวเก็ตมีอยู่เอาจน9อันพอแล้วตรงนั้นไม่ต้องนำมันง่ายจะเลยละเลยน้ำตรงนั้นอะเรียบร้อยเป็นไงบ้างสวยงามตะการตาเสร็จแล้วทุกคนวันนี้พี่เก็ตไปแล้วนี่นี่นี่แถวนี้ไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ข้างบนนี่คืออะไรอะรัวเอาไปทำอะไรรัวอะเสียงเอ็กโคเย้เพราะว่าพ่อกิฟต์มาใช่ถ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะใหม่กับกิ๊งแอนกิ๊ง89นะแล้วโปเกมอน69นะคะ69ใช่กิฟต์เขาชอบเปลี่ยนให้เกมเป็น69ทำไมเลขเปลี่ยนเกมเขาชอบหื่นไงเขา69แบบเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่รู้สิอ๋อจะตั้งว่า69ใช่ไหมแต่พิมพ์ผิดเป็น89ใช่บ้าเหรอเกมเกิด1989ทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่นี่แล้วเราก็ทำแลกตัสเล็กตูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแลกตูดแลกตูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันทำอะไรได้มันสามารถที่จะสวยงามแค่นั้นแหละสวยงามนี่ไงเถียงแบบแผลแผลใช่ไหมเออกิ๊บไม่หื่นแตกเองมันแตกเองได้พี่กิ๊บแล้วมันก็มาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ๊บเข้ามาในนี้เลยนี่นี่กำลังไหลมาแล้วโหมีไหลมีแตกอะไรวะเนี่ยเธอเป็นอะไรกันเธอเล่นอะไรกันก็มันต้นไม้มันแตกอะมันก็ไหลเองโอ้ยผ่านลืมมากตอนเล่นกันสองคนก็มันก็ดูไม่หื่นขนาดนี้พี่กิ๊บมาปุ๊บหื่นไม่ใช่เพราะเราจะไหนมากอย่าลืมกด Subscribe โปรเกรส89 Agi Channel แล้วก็กิ๊บบุรีด้วยนะคะเดี๋ยวให้ไล่กิ๊บบุรีโผล่เข้ามาพอดีไงอ๋อก็เลยต้องพูดถึงเหมารวมเลยอันนี้ส่งผลบุญอันยองบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมมาดูพี่เจ๊กันเยอะๆนะดูเกดกิ๊บเกตกิกิฟโง่นี่มันสามก็พ่อครัวกอไก่ตระกูลกะน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกตแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเก่าๆของพี่เกตกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องๆอย่าลืมกดไลค์ให้เกตด้วยนะคะบ๊ายบาย